สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลครับแล้วจะเกมมากขึ้นแบบผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมมินิเรลครับผมมินิเรลก็เป็นเกมของคนไต้หวันนั่นเองครับผมที่ดูหน้ากล่องแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นเกมของคนไต้หวันดูเป็นเหมือนมาจากฝั่งยุโรปเลยแล้วครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมเล่นหุ้นรถไฟที่มีเวทผมจัดอยู่ใน Family Weight นะคือทุกคนเล่นได้ครับง่ายๆสนุกครับใช้เวลาประมาณ40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งครับผมเล่นได้มากที่สุดคือ5คนครับ3 5คนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตัวเกมเป็นไงบ้างครับผมโอเคนี่ก็คือตัวเกมนั่นเองครับเดี๋ยวเวลาเซตอัพเนี่ยเราก็จะวางบอร์ดประมาณนี้เลยแล้วกันนี้ก็แรนดอมวางแต่ว่าจะเป็นโมดูล่าบอร์ดคือเราเอาแรนดอมมาแปะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะต้องมีเมืองใหญ่อยู่ดูไงว่าเป็นเมืองใหญ่จะมี5จุดขาวครับนอกนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็แจกเพลย์บอร์ดให้คนละอันเพลย์บอร์ดก็จะมีตามนี้ครับมีแผ่นนี้แล้วก็มีแผ่นนี้2อันครับผมเป็นแผ่นรถไฟกับแผ่นหุ้นนั่นเองครับแล้วในแต่ละรอบเดี๋ยวเราจะเล่นกันทั้งหมด6รอบครับในแต่ละรอบเราก็จะจั่วเม็ดขึ้นมาวางแบบแรนดอมแล้วก็ในเทิร์นแรกในรอบแรกเนี่ยก็จะวางเทิร์นออเดอร์ตามนี้ครับแรนดอมใครเริ่มก่อนก็จะเริ่มก็วางหลังสุดแล้วก็สีเขียวสีชมพูคนที่วางไงก็ได้แต่ว่าใครเริ่มก่อนจะต้องอยู่หลังสุดแล้วก็ใครเริ่มวันที่2ก็ต้องอยู่รองหลังสุดอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเริ่มมาก็คือตาสีดำก่อนเนาะสีดำเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเม็ดนึงครับดูจากหุ้นแล้วหุ้นเหลืองดูไปดีครับเขาขอเลือกเม็ดเหลืองครับเพื่อเก็บไปเป็นหุ้นเกมนี้เวลาซื้อหุ้นไม่ต้องจ่ายเงินครับแค่หยิบเม็ดไปแล้วเอาวางไว้ที่เพลย์บอร์ดสมมตินี่เพลย์บอร์ดสีดำเห็นไหมเขาก็จะเอาหุ้นไปวางไว้ตรงนี้จึ๊งนะครับตาต่อไปสีเขียวสีเขียวก็เลือกเก็บสักเม็ดหนึ่งเอาไว้สีขาวมีเยอะขอเก็บสีขาวไว้เป็นหุ้นแล้วกันไปตาผมสีชมพูครับผมก็จะเลือกเก็บเม็ดหนึ่งเช่นเดียวกันครับขอดูหน่อยมีคนหยิบเม็ดขาวไปแล้วผมขอแกล้งเม็ดขาวเลยแล้วกันครับผมเอาเม็ดชมพูไว้ตรงนี้ผมเอานี้พอผมได้เม็ดมาเนี่ยผมต้องเลือกว่าผมจะเก็บเม็ดขาวเป็นหุ้นหรือจะเอาเม็ดขาวไปต่อรถไฟถ้าจะเป็นแม่ขาเป็นหุ้นก็ให้พิกอันนี้ให้รู้ว่าเราใช้ไปแล้วเราจะใช้อีกไม่ได้ต้องรอรอบหน้าครับหรือจะต่อรถไฟก็ให้พิกนี้ผมเลือกต่อรถไฟแล้วกันผมอยากแกล้งสีเขียวเมื่อกี้ที่เขาเพิ่งหยิบเม็ดขาวไปแกล้งยังไงครับผมเวลาถ้าเราจะต่อรถไฟเนี่ยเราต้องต่อจากจุดเดิมที่มันมีอยู่ครับสีขาวอยู่ตรงนี้เนาะผมต่อตรงนี้แล้วกันไปอย่างเป็นจุดแดง2จุดแบบว่าหุ้นของสีขาวจะลด2ขั้นครับเพราะฉะนั้นเพลย์บอร์ดของสีเขียวเนี่ยที่เมื่อกี้เขาได้หุ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะลบ1 2เดี๋ยวตอนจบเกมมันอาจจะเป็นลบ2แต้มทําไมถึงอาจจะเดี๋ยวผมอธิบายทีนี้ละกันครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาไปวางไว้ตรงจุดที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยแบบนี้3จุดเห็นไหมหุ้นมันก็จะขึ้น3ขั้นแบบในอนาคตเนี่ยถ้ามีใครมาวางตรงเนี้ยหุ้นของสีขาวเนี่ยมันก็จะขึ้นมา3ขั้นแค่นี้เองครับก็พูดง่ายคือพูดตามธีมเลยละกันมันก็เป็นบริษัทรถไฟ6บริษัทครับถ้าเกิดว่าเราต่อรางรถไฟข้ามทะเลสาบเนี่ยหุ้นจะตกเพราะว่ามันข้ามไปมันก็ไม่มีใครขึ้นแล้วต่อเข้าป่าก็หุ้นตก1ขั้นต่อเข้าพื้นที่โล่งหุ้นขึ้นครับพื้นที่โล่งก็น่าจะมีคนอาศัยอยู่ต่อเข้าเมืองเล็กต่อเข้าเมืองเนี่ยหุ้นขึ้น3ขั้นเพราะว่าพอต่อเข้าเมืองมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้มีคนใช้บริการหุ้นก็เลยขึ้นต่อเข้าชนบทหุ้นขึ้น2ขั้นต่อเข้าเมืองใหญ่หุ้นขึ้น5ขั้นเลยเมืองหลวงครับผมแต่อันนี้ผมเลือกที่มาอย่างงี้ทําให้หุ้นสีขาวตกแล้วก็ตาคนต่อไปก็จะเป็นสีน้ําตาลเล่นสีส้มเล่นมันก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเอาเม็ดไปทำไรระหว่างต่อรถไฟกับเล่นหุ้นเนาะสมมติสีตาเลือกนี้สีส้มเลือกอันนี้สีส้มเลือกอันนี้สีน้ำตาลเลือกอันนี้พอตาสีชมพูของผมอีกเนี่ยพอตาผมอีกรอบนึงเนี่ยผมทำได้แค่อย่างเดียวแล้วครับคือหยิบหุ้นผมต่อรถไฟไม่ได้แล้วผมต่อได้แย่งสีขาวแล้วผมก็เลือกที่จะหยิบหุ้นครับหยิบหุ้นสีอะไรหยิบหุ้นสีแดงแล้วกันผมขอหยิบหุ้นสีแดงโชว์ก็เอาหุ้นเนี่ยเอาวางไว้ที่เพย์บอร์ดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอนาคตมันก็จะขึ้นจะลงแล้วแต่ว่ามีใครจะมาเล่นกับหุ้นสีแดงบ้างครับผมแล้วก็ตาสีเขียวเขาก็จะหยิบไปอันหนึ่งปั๊บตาสีดำปั๊บหมดแล้วครับเนี่ยคือจบรอบเวลาจบรอบมันจะเหลือหุ้นอยู่อันเดียวเสมอนะครับทำไมผมถึงเลือกหุ้นสีแดงพูดให้เห็นภาพด้วยกันที่ผมพูดเลือกหุ้นโอ้ยลิมพันครับผมที่ผมเลือกหุ้นสีแดงเนี่ยเพราะว่าอนาคตมันสดใสมากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีใครมาต่อรถไฟตรงสีแดงเนี่ยมันเป็นบวกแน่นอนเนาะต่อให้เขาแกล้งเราเนี่ยมันก็จะมีแค่ลบ2เองนะครับพอหลุดจากลบ2มีลบ3ลบ5เลยมั้ยมันแทบจะบวกเกือบทั้งหมดเลยมีแค่ตรงนี้เองแล้วก็มีตรงนี้ที่อันตรายหน่อยแต่มันอยู่ใกล้สีเหลืองมากกว่าผมเลยเลือกหุ้นสีแดงเพราะมันดูเซฟสุดครับแต่ว่าพอจบรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะเหลือเม็ดอันนึงอย่างที่ผมบอกไปครับเม็ดที่เหลือเนี่ยจะให้เราเลื่อนมาตรงนี้ให้มาเพราะว่าอันเนี้ยคือจบรอบแรกแล้วนะแล้วก็เม็ดที่อยู่ตรงนี้ครับเม็ดที่อยู่ตรงนี้ทุกเม็ดครับจะไม่มีวันเป็นลบเด็ดขาดหมายความว่าถ้าจบเกม
หุ้นสีเทาเป็นลบ5มันก็จะเท่ากับ0หมายความว่ามันยังเลื่อนลงไปเป็นลบได้นะแต่ว่าตอนจบเกมเนี่ยมันจะเท่ากับ0มันจะไม่ลบครับแล้วก็หุ้นสีเทาเนี่ยหากใครได้เป็นแต้มบวกไปมันก็จะเป็นแต้มบวกให้เรานะครับพูดง่ายมันคือหุ้นดีเรียบร้อยแล้วหุ้นสีเทาเนาะส่วนอื่นเนี่ยต่อให้เราจะบวกขนาดไหนก็ตามมันจะบวก6บวก7เนี่ยก็เป็นแต้ม0นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีอยู่ในนี้อย่างเช่นถ้าในรอบต่อไปเหลือสีไข่เนี่ยสีนวลๆไข่ๆเนี่ยสีครีมอ่ะสีหุ้นสีครีมเนี่ยก็จะเป็นหุ้นดีแล้วก็คือต่อให้หุ้นสีครีมเนี่ยจะติดลบยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็น0ตอนจบเกมแล้วก็หุ้นสีครีมเนี่ยถ้าเป็นบวกเท่าไหร่ก็จะเป็นแต้มเท่านั้นในทางกลับกันถ้าผมมีหุ้นสีน้ำเงินบวก8ตอนจบเกมอ่ะแล้วมันไม่มีหุ้นสีเงินอยู่ตรงนี้เลยหุ้นสีเงินผมก็จะเท่ากับ0ถือว่าเป็น0เลยหรือถ้าหุ้นสีผมติดลบเนี่ยมันก็จะเป็นลบตามนั้นเลยลบ5เพราะมันเป็นหุ้นเสียก็ง่ายๆคือหุ้นที่อยู่ในนี้จะเป็นหุ้นดีครับส่วนหุ้นที่ไม่อยู่ในนี้จะเป็นหุ้นเสียทั้งหมดครับผมเวลาเล่นรอบใหม่แล้วก็ชิดใหม่เนาะแล้วก็แรนดอมวางเม็ดให้เต็มสำหรับ5คนถ้า4คน3คนก็ตามเพลเยอร์ที่มันเขียนบอกเลยครับแล้วก็คนนี้ก็จะเริ่มเล่นก่อนแล้วก็สีเขียวเริ่มเล่นสีชมพูเริ่มเล่นไปเรื่อยๆจนหมดครับแล้วก็เป็นเริ่มรอบ3รอบ4ไปเรื่อยๆพอจบรอบสุดท้ายก็มาดูว่าใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับแต้มมาจากไหนบ้างแต้มมีจากแค่นี้เลยก็แค่มาดูว่าคุณเราอยู่ขั้นไหนคุณอยู่ขั้นไหนสมมติผมมีอย่างนี้สมมติผมมีสีเหลือง2อันแล้วกันแล้วก็สมมติมีสีขาวอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันสีขาวมี2อันด้วยเป็นอย่างนี้สมมติจบเกมเป็นอย่างนี้ครับก็มาดูก่อนว่าหุ้นทั้ง2อันนี้มีอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบมีอันไหนเป็นหุ้นดีอันไหนเป็นหุ้นเสียบ้างเดี๋ยวขอแรนดอมอย่างนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้เห็นภาพเผื่ออธิบายแล้วไม่เข้าใจอยากให้ดูแล้วเข้าใจไปเลยดูจากบนนั้นครับจะเห็นว่ามีหุ้นดีคือเทาขาวครีมแล้วก็แดงนะครับเทาขาวครีมแดงหมายความว่าสีเหลืองกับสีน้ำเงินเป็นหุ้นเสียเนาะเอาออกไปเลยครับไม่นับแต้มครับขาวเป็นหุ้นดีก้าวออกไปเลยครับเพราะมันจะไม่ติดลบครับเพราะฉะนั้นตอนจบเกมผมได้บวก6นั่นเองแต่ถ้าจบเกมเป็นอย่างนี้สีเหลืองเป็นหุ้นเสียมันก็จะลบไปด้วยก็จะเป็นตอนจบเกมผมก็จะได้3แต้มนั่นเองครับผมแล้วก็ตอนจบเกมใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะถ้าแต้มเท่ากันให้มาดูหุ้นที่ดองอยู่ตรงนี้ครับใครมีหุ้นอยู่ที่0เยอะสุดก็จะเป็นคนที่ชนะไทเบรกไปชนะคนที่เท่ากันไปนะครับแค่นี้ครับเกมมีแค่นี้เองครับแล้วก็เนี่ยแหละประมาณ40นาที45นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าเล่นกันไวๆก็เดี๋ยวมาดูไฟนอลตอมผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับผมจริงเหมือนเดิมขอโฟกัสกล้องนิดนึงใช้เป็นมินนวลอ่ะโอเคก็มินิเรลส์ครับก็เป็นเกมอีกเกมที่สอนง่ายเล่นง่ายและมีความลึกในตัวระดับหนึ่งครับผมเพราะว่าคือจุดเด่นของมันเลยคือมันต่างกับเกมหุ้นหลายๆเกมตรงที่ว่าความแรนดอมมันต่ำกว่าความแรนดอมมันต่ำกว่าถามว่ามีความแรนดอมไหมมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เยอะเท่าเพราะว่าอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหุ้นไหนมีแนวโน้มจะขึ้นหุ้นไหนมีแนวโน้มที่จะร่วงกว่าอันอื่นครับผมคือมันเจ๋งตรงนี้แหละคือทำให้เราเลือกซื้อได้แต่แรกว่าเฮ้ยเราควรเอาอะไรก่อนครับไม่เหมือนหลายๆเกมที่เราซื้อหุ้นมาโดยที่เรายังไม่รู้เลยมันจะขึ้นหรือมันจะลงแล้วก็มาลุ้นอีกทีนึงอันนี้ยกอย่าง Stop Pie แล้วกัน Stop Pie ก็เป็นเกมหุ้นที่ดีนะมันมีแมคานิกที่ดีของมันอยู่แต่ว่าเรื่องหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันดวงครับเพราะว่าเราจะเห็นแค่หุ้นเดียวว่ามันจะขึ้นหรือจะลงแต่นี่เราเห็นทุกหุ้นเลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงแล้วก็เวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบเกมขึ้นอยู่กับเพลเยอร์ล้วนๆครับว่าใครจะทำให้มันขึ้นใครจะทำให้มันลงเกมนี้ผมจะใช้คอนเซปต์ว่าไปด้วยกันไปได้ไกลครับแต่ถ้าไปด้วยกันหมดเลยก็เจ๊งหมดครับผมเพราะว่าสมมติถ้ามีเพลเยอร์ทั้งสองคนที่แบบว่าเขาเล่นหุ้นสีเดียวกันอยู่เขาก็ต้องพยายามทำให้หุ้นนั้นน่ะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมก็คือช่วยกันช่วยกันเดินรถไฟเดินรถไฟไปในจุดที่มันบวกบวกบวกมันก็จะบวกได้ไวกว่าคนที่เล่นหุ้นอันนั้นคนเดียวเพราะคนเดียวเราก็มีแรงเดินรถไฟแค่ตาละอันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไม่มีเหลือให้เราหยิบด้วยให้เราหยิบเดิมด้วยอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกันทั้งหมดเลยสุดท้ายเม็ดพวกนี้ก็จะโดนหยิบออกไปหมดครับพอโดนหยิบออกไปหมดเกิดอะไรขึ้นครับเม็ดมันจะไม่มีมาลงตรงนี้เลยครับกลายว่าหุ้นที่ทุกคนเล่นกันหมดเลยเนี่ยกลายเป็นหุ้นเสียเพราะว่าทุกคนเอากันหมดเลยครับอะไรเงี้ยคือเหมือนตัวเกมมันบาลานซ์เรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยได้ดีแบบดีอ่ะเป็นอะไรที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแนวนี้เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นผมก็เลยเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเกมเล่นหุ้นที่ดวงต่ำที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วถ้าเทียบกับ Black Friday Stock Pie หรือ Speculate อะไรนะspeculation อะไร speculation นี่เป็นเกมเล่นหุ้นที่ผมเคยเล่นนะแล้วก็เกมรุ่นอื่นๆก็มีพวกยูโรอะไรทั้งหลายที่หุ้นมันจะขึ้นลงอันนี้ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่มันเหมือน Panamax ที่แบบว่า
หุ้นมันขึ้นลงขึ้นอยู่กับเพลเยอร์แต่ว่าเกมนี้มันเบากว่าเยอะมากมันเบามากปกติเกมที่เบาๆดวงมันจะเยอะไงแต่อันเนี้ยเป็นเกมเบาที่สอนง่ายเล่นง่ายที่ดวงน้อยมากเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเพลเยอร์ล้วนๆเลยนี่เป็นข้อดีครับข้อเสียคือผมรู้สึกว่ารีเพลย์บิลิตี้มันต่ำเกินไปมันต่ำมากผมรู้สึกว่าเล่นแป๊บเดียวมันก็เบื่อเพราะมันมีอยู่แค่นี้เลยเหมือนมันไม่มีเดฟไม่มีอะไรไม่มีความสามารถพิเศษเหมือนสต็อกพายอ่ะไม่มีความลึกเหมือนแบ็คฟรายเดย์ที่ให้เราลุ้นอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีเดฟอะไรเลยครับมันก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นลงเหมาะมากสำหรับให้คนเล่นใหม่ได้ลองเล่นเกมเล่นหุ้นที่เข้าใจง่ายแล้วก็ได้วิเคราะห์ด้วยคนเล่นใหม่คนไหนที่อยากจะฝึกเกมวิเคราะห์แนววิเคราะห์เกมนี้แนะนำเลยแนะนำเลยครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกสำหรับผม replayability ต่ำมากจะถามว่าผมเบื่อไหมผมเบื่อแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะแต่ว่าผมเบื่อแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เซมิกิเกมมิ่งให้เป็นเกมที่ดีครับครับผมก็เข้าใจง่ายเล่นง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ดวงน้อยมากดวงน้อยถือว่าเป็นข้อดีเนาะส่วนข้อเสียคือ replayability ที่ต่ำแล้วก็ตัวเกมมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ระบบตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เราสนุกครับผมก็แต่ไม่แน่ใจว่าราคาเลยเท่าไหร่นะแต่เพราะแต่คอมเมนต์ที่ให้มาของเล็กและคอมเมนต์ให้มาดีมากๆเลยครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ